อันนี้นี่คือแบบเอาลงไปแกว่งๆๆแล้วกินได้เลยป่ะปลาก็น่าจะสุกได้นะนายเจ้านี่มันหมูหรือไงวะเนี่ยตอนนี้เรามาทานอาหารกลางวันทานอาหารเที่ยงตอนบ่าย2โมงโอเคเรามาอยู่เรายังอยู่ริมโขงนะจ๊ะวันนี้มีร้านลับที่คนในพื้นที่เขาแนะนำเจ้าของรีสอร์ทเขาแนะนำว่ามาร้านนี้พี่ชานโขงอยู่ถนนเรียบแม่น้ำจากลานพญาศรีสัตนคราชมาประมาณ8กิโลก็ขับรถมาก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีกว่าๆโอเคเราเข้าไปข้างในดีกว่าดูว่ามีอะไรอ๋อข้างล่างเป็นซุ้มใครซุ้มเขาที่นี่เขามีโต๊ะใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยเราได้ที่นั่งเรียบร้อยรอสั่งอาหารเราได้เมนูมาเรียบร้อยชานโขงยินดีต้อนรับนั่นแหละครับอาหารแนะนำมีอะไรบ้างครับผมมีเมี่ยงปลากุ้งเชนลาบปลาคังถ้าเป็นปลาจุ่มต้องกินปลาอะไรปลาผอไม่ก็ปลาคังครับแล้วปลาผอกับปลาผอเป็นไงหรอเนื้อมันจะนุ่มครับเนื้อนุ่มปลาคังเนื้อจะแน่นครับปลาผอนะครับปลาจุ่มผอนะครับแล้วน้ำข้นกับน้ำธรรมดามันคือถ้าไม่ใช่น้ำข้นมันเป็นน้ำอะไรหรอน้ำใสครับเออว่ะถ้าไม่ใช่น้ำข้นก็ต้องน้ำใสดีวะร้านเปิดวันไหนบ้างครับผมเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่8โมงครึ่งถึง3ทุ่มครับโอเควันนี้เราสั่งลาบปลาคังนะครับยำหอยแครงแล้วก็เซตปลาจุ่มตามที่น้องที่โรงแรมเขาชี้เป้ามาปลาจุ่มแล้ววันนี้เราสั่งเป็นปลาผอเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นปรากฏว่าเป็นอาหารหอยอร่อยว่ะน้ำหวานหวานแบบไม่ใช่หวานปลาใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาแบบมันมีเนื้อเยอะมากอ่ะซึ่งเราไม่ชอบกินเนื้อกินแต่น้ำมันคือน้ำจิ้มข้าวมันไก่มันมีขิงเพราะว่าอะไรมันคงจะขับดับคาวของปลาเนาะอร่อยดีจริงจุ่มจุ่มไหมจุ่มต้มเลยแบบส่วนอะไรของปลามาด้วยให้ด้วยไม่รู้นะจัดไปเพิ่มความหวานปลาโผล่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วใส่เข้าไปนี่แบบรู้สึกได้ถึงความเด้งของเนื้อปลาเลยอ่ะตายแล้วผมก็ทานน้ำโขงเลยตายแล้วนี่เขาบอกว่าอันนี้แม่เจ้านี่มันหมูหรือไงวะเนี่ยอย่างกับกินหมูอ่ะโอ้ปลาเนื้อแน่นมากสรุปว่าอร่อยมากินอิ่มแล้วอิ่มจังตังอยู่ครบขอบคุณพี่ก้องมากๆที่พามาเลี้ยงนะจ๊ะโอเควันนี้
อย่างที่เราบอกว่าตอนเราอยู่เราพามากินที่ร้านอาหารชานโขงอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเนาะคนในพื้นที่เขาแนะนำมา อาหารเราสั่ง3อย่างก็คือมีปลาจุ่มมียำหอยแครงแล้วก็มีลาบปลาคังโดยรวมๆอาหารโอเคแต่ว่าเราอะเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟกับอาหารหวานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าร้านอาหารเนี่ยเขารสชาติเขาติดหวานค่อนข้างติดไปทางหวานเกือบทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ได้ที่คนส่วนใหญ่เขาอาจจะชอบรสเนี้ยแต่โดยส่วนตัวอาหารก็โอเคพอใช้ได้นะจ๊ะแต่จะติดหวานนิดนึงเนาะโอเคชานโขงอยู่ริมแม่น้ำโขงประมาณ8กิโลจากลานพญาศรีสัตนคราชนะจ๊ะจังหวัดนครพนมถ้าใครแบบว่าเบื่อตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาลองอะไรที่แปลกๆไปจากที่เขาแนะนำในรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองร้านนี้ได้วิวสวยจริงแล้วก็อาหารคิดว่าก็ไม่แพงนะจานละแบบร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยจุ่มก็หม้อเบลเลอร์เลย200บาทอะไรอย่างเงี้ยราคาดีราคาดีลองดูนะจ๊ะโอเคยังไงวันนี้เราจบตรงนี้ก่อนจบมื้อนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยว Next Station เราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเช็คบินแล้วรีบวิ่งไปที่ต่อไปก่อนโอเคบ๊ายบาย